สุขสันต์วันคริสต์มาสจากนอร์เวย์ค่ะก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะเปิดของขวัญที่อยู่ข้างหลังมนุษย์ที่อยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนะคะวันนี้มนุษย์ก็เลยถือโอกาสเก็บภาพกิจกรรมตั้งแต่เช้านะคะถึงเย็นว่าบ้านเรานะคะครอบครัวคุณแม่ค้าชาแนลทำอะไรบ้างในวันคริสต์มาสอีฟส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสค่ะอาหารสำหรับวันนี้เมนูคริสต์มาสดินเนอร์นะคะคนนอร์เวย์โดยเฉพาะที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์เนี่ยอาหารเย็นจะเป็นซี่โครงแกะนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่ากิจกรรมสนุกสนุกกิจกรรมเปิดของขวัญเอ่ยอะไรเอ่ยจะเป็นยังไงนะคะติดตามค่ะใครมาเมื่อคืนยูเลนเซนยูเลนเซนแบคอมอ่ะโอ้ยซานตาคลอสมาเมื่อคืนโอ้ยมาเยอะจังโอ้ยเลยเหรอหนึ่งในภารกิจช่วงคริสต์มาสนะคะก็คือการเอาดอกไม้มาวางที่หลุมศพปู่กับย่าแบบนี้นะคะภารกิจของวันนี้ค่ะระลึกถึงคนที่จากไปนะคะโบสถ์ที่นี่นะคะหรือว่าป่าช้าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวนะคะวันคริสต์มาสอีฟแบบนี้ก็หลายๆครอบครัวค่ะก็จะมาที่นี่ค่ะมาส่งความคิดถึงบุคคลที่จากไปนะคะแต่วันนี้อากาศหนาวมากค่ะลบ-4หนาวมากๆขออนุญาตถ่ายนะคะถ่ายวิดีโอค่ะไหว้เสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านค่ะจะบอกว่าหนาวมากอากาศลบ-4ที่หนาวเย็นเข้าไปถึงในกระดูกเลยกลับบ้านกันค่ะมากราบหลุมศพปู่กับย่าค่ะมนุษย์พาเด็กๆมากราบหลุมศพปู่กับย่าวันคริสต์มาสอีฟนะคะป่าช้าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวนะคะมนุษย์ขออนุญาตถ่ายคลิปแล้วล่ะมนุษย์บอกว่าขอถ่ายคลิปลง YouTube หน่อยนะหนาวมากค่ะวันนี้อากาศลบ-4กลับบ้านกันค่ะทีนี้
ะไรอยู่ในนั้นซานตาคลอสเอาอะไรให้พักกระถิ่นได้โอ้ my god อันนี้ของใครน่ะดูดูอีกฮะไม่หันกว่าเราเป็นโอเปนอะไรสิตาดาสิตาปอบูดาคันบีฟอลลาอุดนั่นของใครนะเอ้ยนั่นของมาม่าเหรอทักอะไรนะเอ้ยไอ้ดูซะฮะปิดทีวีหน่อยเร็วๆปิดทีวีก่อนไม่ดูโอเปนดูโอเปนเอามาเปิดตรงนี้สิได้อะไรกันฮะมาสิโอ้ยรองเท้าใส่อยู่บ้านมาจากโอ้ยไฮไฟฮะโอ้ยอยู่ด่ะอันเดียวมาวิซะว่าอยู่ฝนลิกกี้ดูมาฟังเธอแล้วฮันฟังเธอแล้วฮันฮะชอบไหมล่ะขอบคุณค่ะซานตาคลอสสิมาไปดูไปดูชีสแล้วฮันไปชีสจ้ะไม่หาชีสโอ้ยมาหาชีสมาชีสซานตาคลอสไงล่ะปีหน้าไม่มาแล้วนะปีหน้านะไฮไฟอายุดะฮันคัมมันฮัลโหลบายกูสบายเมรี่คริสต์มาสอันนี้จะหุ่นอุ้ยซานตาคลอสไปแล้วใครล่ะก็ซานตาคลอสไงนี่ซานตาคลอสไงฮะซานตาคลอสซาดานิสซันนิสซันซาดาฮันจะฮันจะยังมาโชว์สิหนูได้อะไรปายานะหนูได้ตุ๊กตาวีอาน่าทีนี้นะคะมนุษย์ก็มาเก็บภาพบรรยากาศในการจัดโต๊ะอาหารง่ายๆของบ้านเรานะคะให้ดูกันมีความเป็นคริสต์มาสนะคะเทศกาลที่นี่เขาก็จะจัดกันเต็มแต่งตัวกันเต็มนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านก็ตามนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่นุจะพาไปดูในครัวค่ะคุณสานะคะเป็นพ่อครัวหัวไข่ของวันนี้กำลังทำแกะนึ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูเมนูอาหารวันคริสต์มาสอีฟกันบ้างนะคะหรือว่า A Tradition Norwegian Christmasdinner นะคะว่ามีอะไรนี่ก็จะเป็นซี่โครงลูกแกะรมควันนะคะจะแช่น้ำทิ้งไว้
หนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วนำมานึ่งประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะนึ่งจนเปื่อยกินกับหัวมันต้มค่ะประมาณนี้นะคะที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ที่เขากินกันค่ะบางบ้านอาจจะกินเป็นหมูกรอบหรือว่าอาจจะกินเป็นปลานะคะแต่บ้านเรากินซี่โครงแกะนะคะหรือว่าในภาษานอร์เวย์เรียกว่าพินเนเชตนะคะประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะแกะนึ่งของเราก็เสร็จแล้วนะคะโดยพ่อครัวหัวไข่ค่ะแกะนึ่งนะคะเป็นเมนูคริสต์มาสสำหรับคนนอร์เวย์ค่ะสำหรับชาวนอร์เวย์ที่เมืองเบอร์เกนนะคะต่างเมืองก็อาจจะกินต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะมีอาหารอยู่ไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหมูกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่บ้านเรานะคะที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ก็จะกินนี่แหละค่ะแกะนึ่งจ้ะแกะนึ่งมาแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟชอบไหมแกะซี่โครงแกะรมควันนึ่งกินแต่หัวมันเดี๋ยวสองสาวจะมีฮอทดอกนะคะจะมีไส้กรอกค่ะจะประมาณนี้สำหรับเมนูอาหารคริสต์มาสบ้านเรานะคะสำหรับคืนคริสต์มาสอีฟเดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วก็จะไปเปิดของขวัญกันแล้วค่อยกินของว่างค่ะเด็กๆไม่มีใครชอบแกะเลยค่ะได้ไส้กรอกนะคะส่วนมากเมนูแกะนึ่งก็จะเป็นเมนูของคนโตค่ะเด็กๆก็จะกินไส้กรอกกันไปส่วนพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสบ้านเราจะทำหมูกรอบนะคะนี่เมนูก็จะกินกับนี่ค่ะปีละครั้งค่ะถ้ากินบ่อยๆเมนูจะบอกว่ามันจะเลี่ยนนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำซอสเนี่ยมาราดลงจะราดลงไปแบบนี้นะคะนี่วุ่นวายหน่อยนะคะบ้านแม่นุชมีเด็กคริสต์มาสอีฟเดี๋ยวกินเสร็จก็เด็กๆก็จะไปลุ้นเปิดของขวัญกันค่ะแม่นุชขอตัวนี่กินแกะนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวดูตอนลุ้นเปิดของขวัญค่ะบ้านรกมากบ้านมีเด็กนะคะตามด้วยดีเซอร์ตนะคะหรือว่าเมนูของว่างเมนูของว่างบ้านเราเป็นไอศกรีมนะคะไอศกรีมนะคะหนูชอบเหรออร่อยไหมไอศกรีมดีอ่ะอร่อยมากเลยบอกสิอร่อยมากมากค่ะอร่อยค่ะใช่ไหมกินเสร็จก็จะไปเปิดของขวัญค่ะตอนแรกบอกว่าจะไปเปิดของขวัญก่อนแต่ว่าเด็กๆบอกว่าไม่เอาฉันจะกินก่อนนะคะเราก็จะกินของว่างเสร็จเดี๋ยวก็รอดูบรรยากาศตอนเปิดของขวัญนะคะแม่นุชขอตัวนี่อร่อยกับไอศกรีมก่อนจ้า